สิ่งหนึ่งที่มันจริงมากในตลาด f o r e x กนะครับก็คือว่าแพทเทิร์นการเทรดเนี่ยมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผ่านอีกสักปีหนึ่งก็จะมีหัวข้อใหม่มาเรื่อยๆผ่านปีกแป๊บหนึ่งก็จะมีหัวข้อนั้นนี้เพิ่มมาอย่างเช่นปีก่อนๆน,นะครับหัวข้อที่รับความนิยมขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของ QM หรือปีก่อนหน้าก็จะเป็นเรื่องของ a ร l y b a s e Rally หรือปีก่อนๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของ Smart Money Concept อะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเทคนิคเยอะแยะ แล้วเราจะต้องเล่นเทคนิคไหนดีซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิคที่เราสามารถใช้ได้เรื่อยๆต่อให้คุณใช้เทคนิคไหนก็แล้วแต่เนี่ยเทคนิคนี้คุณก็ต้องเอาไปใช้นะครับก็คือในเรื่องของการเทรดตามเทรนด์นะไม่ว่าคุณจะเล่นเทคนิคอะไรการเทรดตามเทรนด์คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าการดูเทรนด์จริงๆเนี่ยสำหรับมือใหม่มันดูยังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะสอนอยังไงครับเราจะถูกสอนมาว่าให้ตีเทรนด์ไลน์ถูกไหม เราก็สังเกตว่าเทมเปนเทนขาขึ้นแต่บางทีเนี่ยพอเราเข้าบายปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงทําไมราคามันลงทันทีวะหรือพอราคาเนี่ยมันมาติดเทไลน์เราบายขึ้นทําไมมันทะลุลงไปหรือบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเทนขาลงทําไมอยู่ดีมันกลับตัวขึ้นก็มีนั่นคือการที่เราเนี่ยสังเกตแท่งเทียนไม่เป็นไม่เข้าใจแท่งเทียนไม่เข้าใจเทนตลาดเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมมาสอนให้หมดเลยว่า ต้องดูยังไงบ้างคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบรรัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนนใจนะเาาเาะ น,น,นั่นเองนะครับ ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้บ้างไมยต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กซ์มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย การเทรดแบบสไตล์การาบเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเงาเงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJOP ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองส,สรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติตด เป็นกฎที่เราต้องจําเลยนะครับถ้าเป็นมือใหม่จะดูเทนเนี่ยวิธีการดูเทนเราไม่ต้องตีเทตไลน์ไม่ต้องใช้พิพโอนแนนีไม่ต้องดูอินดิเคเตอร์ไม่ต้องดูอะไรเลยสิ่งที่เราต้องดูนะครับอินดิเคเตอร์เดียวต้องใช้ก็คือสายตาของเราแค่นั้นเองกับการที่เราจะต้องดูโซนปัจจุบันหลายคนเนี่ยเวลาจะดูโซนนะเราจะดูทรงแบบนี้ถูกปะซึ่งการดูแบบนี้ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดแต่หมายความว่าคุณจะต้องเป็นเทรดเดอร์ที่ถือเทดยาว,ยาว ยาวมากๆเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดการดูโซนกว้างอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นแบบไวๆไ,ไหล,ไหลตามการาบอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับตัวลงช็อตเล็กๆแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวมันก็จะมีการกลับตัวขึ้นอีกพอกลับตัวขึ้นอีกเอ้ยกลับตัวลงอีกกลับตัวลงเสร็จเฮ้ยขึ้นอีกช็อตแบบนี้เราจะเสียเทรดได้เยอะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเป็นเดยเทรดเราจะเล่นทุกวันเราจะหาจังหวะเล่นแต่และว,วันเนี่ยเราจะต้องทําไงครับเราจะต้องแก้ไขตัวเองใหม่คือซูมการาฟเข้ามาเราจะต้องซูมเข้ามาให้มันเหลือแค่นี้ถามว่าเฮ ซูมเข้ามาเหลือแค่นี้แล้วมันจะเทดได้หรอคําตอบคือเทดได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่าซูมแค่นี้มันจะสังเกตได้ยังไงในเรื่องของเทนนะครับก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการที่ราคามันวิ่งเป็นเทนเนี่ยมันวิ่งยังไงโดยเบสิกพื้นฐานของมันผมจะพูดถึงเทนขาขึ้นนะเทนขาขึ้นเนี่ยราคามันจะเป็นยังไงครับมันจะทําโครงสร้างแบบนี้คืออะไรเมื่อมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องทําไงครับต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับ ทำแล้วเสร็จจากจุดนี้มีโอกาสประมาณ80%ที่มันจะวิ่งขึ้นมาหาจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้80%นะหมายความว่าสักร้อยเทรดเถ่าเราเล่นแค่ท่าเทรดเนี้ยจากจุดนี้เข้าบายขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสทำอะไรประมาณ80เทด อีกยี่สิเทรดก็คือเสียนั่นแหละเพราะตลาดนี้ไม่มีอะไรที่วินได้ร้อไม่มีไม่มีโอกาสจะร้อไม่มีครับเทคนิคนี้ประมาณ80%เท่าน,นั้นเน er, าะทีนี้เมื่อมันขึ้นมาตรงนี้เสร็จมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่แต่ว่าจังหวะที่มันทาจุดสูงสุดใหม่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยราคาจะทำเหมือนเดิมมันก็จะกลับตัวลงมาทําแนวรับทํแนวรับเสร็จก็จะวิ่งขึ้นนนไปรรเเเทททสสสสจจุุุุดดดดดููงงงหหมมมมือิััับบํําาาใ่กลตววแ ขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่ไปต่อไม่ได้ต้องทําไงกับตัวเรามาทำแนวรับจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งขึ้นไปรีเทสจุดสูงสุดที่เคยทําไว้แล้วก็จะวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนวัฏจักรของมันถามว่า ข้อมูลพวกนี้เราสามารถเล่นได้ไหมคําตอบคือเล่นได้เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือทองคำตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะวันที่1ตุลาคมเราเห็นว่าราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดถูกปะเรารู้ได้ไงจะเป็นสูงสุดเพราะมันกลับตัวลงมาเมื่อราคาทําจุดสูงสุดแล้วครับมันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อไม่ได้ต้องทําอะไรครับมันต้องทําแนวรับพอทาแนวรับเสร็จเนี่ยมันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์แปที่จากจุดแนวรับเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปรีเทสจุดสูงสุดที่มันเคยทําไว้หน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้วปปิดไส้เเต็็็มกจะนยัังงครบ มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวาดิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้หรือบางครั้งอาจจะแบบขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วมีแรงขายกดลงมาทิ้งสไสไว้ก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงครับครั้งหนึ่งมันเคยวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮท,ที่มันเคยทําไว้นะครับปึ้งขึ้นไปแบบนี้เนาะนี่คือของทองคำเดี๋ยวพาไปดูคู่อื่นครับอย่างใน,นจุดนี้นะครับเมื่อราคาขึ้นมาสูงมา,มากๆมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องทาไงมันต้องกลับตัวลงมา กับตัวลงมาเราไปอย่าเพิ่งเซล์อย่าเพิ่งบายนะเรารออะไรครับเรารอมาทาแนวรับตามโครงสร้างเดิมที่ผมสอนตอนแรกเลยนี่โครงสร้างนี้เรารอมาทําแนวรับก่อนนะครับขอโทษทีอ่ะประมาณนี้เรารอมาทําแนวรับปุ๊บเราสามารถเข้าบ่ายได้ตรงจุดนี้เลยครับง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเข้าบายเอสตรงนี้ท p 1 1ีหนึ่งประมาณนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้ประมาณนี้นี่คือโครงสร้างของเทนขาขึ้นคำถามถัดมาคือเอะบางทีเนี่ยเราสมมตินะเราไปเข้าบ่ายข้างบนตรงจุดนี้สิ่งที่กราฟทำคือเป็นไง มันไม่ขึ้นครับมันกลับตัวลงมาแบบนี้เลยถามว่ากรณีอย่างเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะสามารถเล่นได้ยังไงบ้างระวังได้ยังไงบ้างคําตอบคือเราไม่มีทางรู้ว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับเราก็ต้องย้อนกลับมาดูภาพเดิมภาพนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ออกน,นิดนึงนะเราจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาทําจุดสงูงสุดมันจะต้องกลับตัวลงมาถูกปะทำแนวรับทีนี้ถ้าส จะเห็นว่าจังหวะที่มันทําแนวรับเนี่ยแนวรับเนี้ยมันห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้ามันถึงจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะขึ้นต่ออีกกับตัวลงมาแนวรับนี้ก็ห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้าแต่ถ้าเกิดว่าแนวรับเนี้ยที่มันลงมาเนี่ยมันดันทะลุแนวรับก่อนหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นไงครับมันจะเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าบายสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟมันก็จะไม่ขึ้นละ พราะโครงสร้างเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนหน้าเล่นเป็นเล่นเซลลแทนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพมากขึ้นตัวอย่างนี้ก่อนนะครับสมมตินะเราไม่ต้องไปดูภาพไกลขนาดน,นั้นนะครับไม่ต้องซูมมาเล็กขนาดนี้เราซูมมาใกลแล้วสายตาของเรามาปัจจุบันก่อนเราต้องถามเดงว่าณปัจจุบันตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันงงนะครับเพราะว่ารูดซ้ายมือเนี่ยเราหาอะไรมาปิดอย่างผมเนี่ยผมชอบสอนนักเรียนผมว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยให้ปิดอย่างนี้เลยให้มันเหลือโซนแค่นี้มันก็จะดูง่ายแล้วว มันกลายเป็นเทนขาขึ้นถูกไหมราคาขึ้นมาทาจุดสูงสุดแล้วนะครับต้องรออะไรต้องรอมันกลับตัวลงมาทําแนวรับเพราะนั้นเนี่ยเรารอแท่งแนวรับก่อนแนวรับคือแท่งที่กลับตัวขึ้นปุ๊บพอแนวรับมาแล้วเราจะเห็นว่าราคาเป็นไงครับราคามันขึ้นต่อถูกไหมซึ่งจุดเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปบายถ้าเกิดเราจะเล่นนะครับเรารออะไรเรารอให้ราคาเนี่ยทำโครงสร้างเหมือนเดิมกลับตัวลงมานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะบายบถ้าเกิดมันไม่ทําแนวรับให้เราเล่นได้เราก็ไม่ต้องเล่น ทีทมันกลับตัวมาแล้วนะครับเราก็ต้องรอมาทําแนวรับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเล่นได้แต่ถ้าเกิดจะเป็นโครงสร้างที่สามารถเล่นได้ครับต้องเป็นยังไงมันต้องขึ้นไปทําจุดสูงสุดถูกไหมแล้วกลับตัวลงมาทําแนวรับนะครับจังหวะที่มันทําแนวรับเนี่ยเราต้อง,อง Lindsey, รอให้มันปิดประมาณเนี้ยเราถึงจะบายได้ซึ่งโครงสร้างแบบนี้ครับนานๆทีมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตามซ้ายมือที่เกิดขึ้นตามตลาดจริงนั่นแหละเนาะทีนี้เมื่อมันเกิดอย่างงี้นะครับเรารู้ว่าถ้าเกิดราคามันจะขึ้นต่อไ้้้เป็นนนนนยัังงตอีีมมแแววรบล ถ้าเกิดแท่งตัอไปจะขึ้นต่อมันต้องกลับตัวลงมาแล้วห้ามทุนรับนี้ถึงจะขึ้นต่อได้ถูกไหมแต่เหตุการณ์ในี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไงครับราคามีการทุนรับลงมาแสดงว่าณปัจจุบันเนี่ยจากเทนขาขึ้นมาเปลี่ยนเป็นเทนขาลงเราสามารถเข้าเซลได้เอสเซลไว้ตรงนี้ TP ไว้1ต่อหนึ่งก็จะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งลงได้แบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าจากเดือนที่มันวิ่งขึ้นถูกไหมเราสามารถเปลี่ยนมาเล่นเซลได้เพราะราคาไปไงราคากลับตัวแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นสมมติว่าเทดนี้เราจบไปแล้วเนาะเราเก็บกําไรไปแล้วไม่ได้มีอะไรต่อนะครับเราก็ทําในโพเนตเคลียร์ไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเกะกะโซนมากนะครับเราก็รอราคาโครงสร้างมันโชว์ขึ้นมาต่อณปัจจุบันนั้นมันเทนขาลงแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเห็นว่าราคามันทําแนวต้านถูกไหมถ้าเกิดแท่งถัดไปเนี่ยมันสามารถทุนแนวต้านขึ้นได้มันก็จะเปลี่ยนแต่ภาพอะไรครับจากเทนขาลงที่มันเคยวิ่งลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกลับตัวขึ้นมาเป็นเทนขาขึ้นต เดี๋ยวลองดูนะครับทีนี้ราคาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นช็อตเนี้ยเราก็สามารถทําอะไรได้เราสามารถเข้าบายได้นะครับ S/L ก็ S อยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณนี้ T.P. เราก็1.1ต่อหนึ่งได้เลยก็มีโอกาสาที่ราคาเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นต่อได้เพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทรนขาขึ้นลวนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเรามีการรอ เราสามารถเล่นทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงแต่คนส่วนใหญ่อ่ะรอไม่เป็นคนส่วนใหญ่จะมาเล่นในซอแบบนี้ครับที่จังหวะแบบเฮ้ยแบบกราฟลงมาก็มาเซลกราฟขึ้นก็มาบายเพิ่มบายนิดนึงแล้วก็มาเซลต่อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเสียโซนที่มันไซเบลนี่แหละนะครับถ้าเกิดจะได้กำไรเราต้องรองจังหวะที่มันเป็นโครงสร้างชัดเจนแบบนี้ถึงจะสามารถเล่นได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังเข้าโครงสร้างไม่เป็นยังดูไม่เป็นนะครับแต่เราก็อยากเริ่มเทรดอยากลองเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยทำอะไรไปด้วยผมมีกลุ่มเทรดให้นะครับสามารถฟังต่อได ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากพเซ็ชันแล้วก็ใช้การเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกราฟให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหนสต็อปลอตอยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้วมีการทํากําไรไปแล้วนะ ไม่ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทดที่ ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมุติตัวอย่างนี้นะเป็น g b p AUD นะครับเซลสต็อปนอตท,ที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งกราฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปล็อตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน TP จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่าปิดกําไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทดเพราะเป็นเทดลันเทดนะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้น2วววันันนนแแลล้้้กมมีีอออจจงงงหซ่่่่ตาุร ไม่ได้เป็นการการันตีไรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทรดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีแซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอดไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทรดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดกำไรบวก80ปิป๊บหรือว่า800จุดนะครับแล้วก็มาปิดอีกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเทรดนี้ก็มีนะครับ USDJPY buy stop นะซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70็ดสบปก็ปิด80%ซในแซลหน้าไมา้ไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญลักณเป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลับเป็นยังไงบ้างเรา,าเริ่มกันที่เทรดแรกเนาะ GBP JPY Sell Stop นะครับเทรดเนี้ยผมมีการ,รัปเดตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหม,มแล้วก็ได้กําไรเนี่ยอยู่ที่ เจ็ดร้อยจุดนะครับก็คือ70็ดสิบบแต่ผมเขียนเป็นจุดแล้วกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเท,ทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ Gbp Aud นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเท,ทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100 หรือว่า1,000จุดนะครับก็ลบไปที่1,000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา g b p AUD นะครับยูีเทดนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรในปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่า ถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1ล็อตไซน์เนาะเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ2อ0 0ันองลาแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนออกล็อตไซน้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งไปว่า ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเทดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอปปิ้งเนาะถือเสสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับเข ว่าสนใจเจ0ส,สูงนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่องผมมาสักแรงแล้วอ่ะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ทุกคุณเนะี่ยเทรดเป็นกันเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนยวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้เพราะก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามาเอาความรู้ ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720หาร30บาทเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่ใจ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับ720บาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละ24บาทนะครับก็ลองเข้ามาดูได้ถูกกว่าซื้อข้าว1มื้อนะครับย้ำตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเอง เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มช่วลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ควรศึกษาความเสี่ยงในตลาด f o เ e ็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะ,ะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับไม่มีการการันตีรายได้หรือการขาดทุนในท้ส่สินนะเป็นเพียงแค่กลุ่มแอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเอง ซึ่งมางเทรดกูอาจจะเข้าทันมังเทรดกูอาจจะไม่เข้าทันผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักมาได้เที่ ลาย id mjpo มี a อด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ720พิมพ์มาตามวิเป๊ะไม่ใช่แล้วผมจะไม่รู้ว่าทักมาทาไมเดี๋ยวจะเ็นคอยตอบให้นะครับย้ําว่าตกวันราย4บาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลาย id ad mjpo สนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับทักมา